ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ EP 5จะมีหรือเปล่า EP 5ไม่ผ่านนาทีเนี่ยนี่ผมเล่นไปหลายรอบแล้วนะทุกคนไปพักมาแล้วแล้วก็ลืมเปลี่ยนหลังว่ะว่าจะไปหาหลังใหม่ครับผมได้อยู่มั้งเนี่ยยิงไกลได้ปะวะมือขวาเนี่ยผมลองเอามือขวามาใหม่นะครับนี่เป็นสูตรเป็นสูตรแม่งเอ้ยเป็ดหนึ่งก็ดันไปเจ็บเยอะเลยถ้าเจ็บน้อยก็ว่าอย่างตายเถอะแล้วจอดกูเหมือนเป็นยอดมนุษย์เนี่ยก็มาเจ็บซะอย่างเงี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะลอยแล้วฝั่งนี้
ันมีหลังเบาที่แบบว่าแรงๆกว่านี้มั้ยวะในอนาคตอ่ะคือหลังอันเนี้ยมัน1เลยมันเบาครับเนี่ยหลังเนี้ยมันเบาแต่1เลยมันยังไงวะเวลาใช้แล้วมันแบบเวลาใช้แล้วมันแบบเวลาใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่แรงอ่ะไม่รู้เป็นไรแต่ตัวเลขมันแรงที่สุดเท่าที่ผมมีตอนนี้มันไม่แรงที่สุดหมายถึงว่ามันเป็นของเบาที่แรงอ่ะเออถ้ามีแบบหลังจรวดมิสไซล์แรงๆก็น่าจะดีอ่ะจรวดมิสไซล์เบาที่แบบแรงลมยาแป๊บเกมนี้ต้องพกยาดมนะทุกคนเล่นเกมนี้ต้องพกยาดมนะจริงๆมันก็มีบิวที่แบบผมไปดูฝรั่งหรือว่าคนไทยหลายๆคนเขาเล่นจบไปแล้วเขาก็มีบิวมาแนะนำเป็นบิวแบบปืนกล2มิสไซล์2หรือว่าบิว4ขาอะไรประมาณเนี้ยแต่เวลาผมไปดูเขาเล่นมันจริงแหละมันดูง่ายเว้ยแต่เราไม่หนึ่งเลยเราไม่ชินแล้วก็ทีนี้ผมก็ลองมาเล่นแล้วแต่มันก็มีโอกาสผ่านแหละแต่คือด้วยความที่เราเล่นเร็วอ่ะแล้วพอไปเล่นช้าแม่งมันดูงุนงิดอ่ะมันดูหลบไม่พ้นอ่ะมันดูหลบสกิลไม่พ้นอ่ะก็เลยแบบมันส่งเราไปพื้นที่อื่นว่ะมันไม่มีอะไรนะพื้นที่นี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเราอยู่ในไหนเนี่ยเราอยู่ในนี้เหรอเรียกผมว่าฮาเทเวลโนอาเฮ้ยเรียกว่าฮาเทเวลโนอาไม่ฉันชื่อฮาร์เทเวลโนอาห์นี่ปะที่มันแย่งนักจนแย่งหนาเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยหุ่นไม่พังเหรอจอดอย่างนี้เลยลงอารีน่าหน่อยไหมอ่ะนี่อันนี้มาใหม่มากี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวไปเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวเอาปืนใหญ่มาเล่นได้เหรอเอาปืนใหญ่มายิงได้ป่ะวะปืนใหญ่ปืนกลไม่ต้องโดนอะไรนะใช่อันที่เราซื้อมาใหม่ปะปืนขวาไม่รู้เปลี่ยนยังวะเปลี่ยนไปแล้วมั้งโหอาวุธหนักว่ะเฮ้ยดูแม่งพกอาวุธหนักว่ะ
ไอ้อีซ่ามึงเล่นได้คนเดียวอ่ะนิ่งเล่นได้คนเดียวอย่ามล้อมอย่ามล้อมมึงเล่นได้คนเดียวโถที่กูเล่นดาบอ่ะเพราะกูอยากเล่นเถอะมันเท่ยิงล่อปืนมายิงกูเอายิงกองมันไม่เท่ไงยิงมันไม่เท่ไงจะเป็นฮาร์ทเวลโนอาร์ผมอะจะเป็นแบบคิรายามาโตะอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้นี่ก็ของเอ้ยนี่มันก็มันมีมีดตายเหอะ
มันมีจรวดติดตามป่าววะปืนมาเปลี่ยนด้วยเฮ้ยเกือบแตกสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับผมพักก่อนนะ EP ที่5นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้นะวันนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย